สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรบอกว่าอย่างนี้ครับพุทธอิสระปลงไม่วิจารณ์นักโทษเทวดาเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพุทธอิสระซึ่งเคยเป็นจเจ้าวาดวัดอ้อน้อยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ คุทาอิสระบอกว่ามีคนถามเข้ามาว่าเห็นท่านช่วงก่อนทักษิณจะกลับประเทศเนี่ยออกมาโพสมาเขียนเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษแต่พอทักษิณกลับมาได้รับอภิสิทธิ์พิเศษเหนือมนุษย์จนกลายเป็นนักโทษเทวดาทําไมท่านถึงเงียบกริบไม่เขียนไม่พูดไม่โต้อตอบอะไรเลยขอตอบคุณบูงาสารีสู้อุตสาหสนใจติดตามห่วงเข้ามาคอมเมนต์เอาจริงๆนะ ฉันก็ไม่เข้าใจพวกคุณหรอกนะว่าคุณหรือสื่อหรือประชาชนทั้งหลายเนี่ยจะไปเดือดร้อนอะไรกับเขานักหนาไม่ว่าเขาจะติดคุกหรือไม่ติดคุกก็ไม่ได้ทําให้ใครร่ํารวยขึ้นมาไม่ได้ทําให้คุณกินอิ่มนอนหลับมีชีวิตอยู่อย่างปลอดโปร่งโล่งสบายกว่าที่เป็นอยู่แต่ตรงกันข้ามนายทักษิณและครอบครัวและคนตระกูลชินกลับปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมีกินมีใช้เหลือเฟืออู้ฟู่แล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรกับเขาด้วย เรื่องที่ทำเยอะแยะมากมายสำหรับชีวิตเราควรคิดควรทำหาทางเอาตัวรอด่างไรต่อสถานการณ์บีบคัน้นทั้งทางสังคมทางเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยที่เกิดจากมนุษย์มนาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศเอาเวลาเนี่ยมาคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จะดีกว่าไหมส่วนนายทักษิณเขาจะเป็นนักโทษเทวดาหรือจะเป็นซาตานอะไรมาเกิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาคุณก็คงได้ยินเรื่องเขาบ,าบา่อยๆไม่ใช่หรือว่าเขาจะกลับมาเมืองไทยแบบเท่ และเขาก็ทําได้จริงๆก็เทแล้วไงเทแล้วเป็นไงคนไทยได้อะไรจากความเทของเขาหรือเปล่าล่ะเพราะว่าก่อนที่เขาจะให้สัมภาษณ์เนี่ยก่อนที่เขาจะโพลธนาพูดว่าจะกลับมาเมืองไทยแบบเท่ๆเขาต้องมั่นใจแล้วว่าลูกน้องเขาทํางานรับใช้เขาอย่างซื่อสัตย์อุตสาหไปฝังตัวอยู่ในกระทรวงยุติธรรมตั้งหลายปี ไปแก้กฎหมายนู่นนี่นั่นเยอะแย,ยะมากมายในระบบยุติธรรมของไทยรวมไปถึงการกักขังโทษทันของนักโทษชายนายทักษิณก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆโดยตรงจากการแก้กฎหมายนี้ด้วยหลังจากเขาแก้กฎหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลาออกไปอยู่กับพักของลูกพี่ซะคุณก็รู้อยู่นี่ว่าเป็นใครอย่าไปเดือดร้อนกับเขาเลยเราหันมาคิดกันดีกว่าว่าจะอยู่กันยังไงชีวิตเราจะอยู่อย่างไรในสถานการณ์ที่บีบคั้นของโลกในยุคปัจจุบันนี้จะอยู่กันได้ยังไง อย่าไปหวังลมๆแรงๆว่าไอ้เงินหนึ่งหมื่นที่รัฐบาลจะแจกมันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวแล้วจะทําให้เศรษฐกิจมันอู้ฟู่มันจะอู้ฟู่แต่เฉพาะพ่อค้าที่ผลิตสินค้าขายเท่านั้นแหละแต่จะถามว่าประเทศนี้มีพ่อค้ากี่คนล่ะที่ผลิตสินค้าขายที่เหลือนอกนั้นคืออะไรก็คือผู้ใช้แรงงานกับผู้บริโภคใช่หรือไม่เอาเป็นว่าถ้าผู้ใช้แรงงานได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์จากการไปเป็นคนรับจ้างให้กับผู้ผลิตสินค้าและผู้ขายเท่านั้นแหละส่วนผู้บริโภค มีร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบที่อยู่ในประเทศนี้ก็เอาแต่จ้องจะบริโภคถ้าหมดเงินหนึ่งหมื่นแล้วจะเอาอะไรมาบริโภคคิดง่ายๆไม่ซับซ้อนไอ้ที่อ้างว่าจะให้เงินหนึ่งหมื่นแจกไปทั่วประเทศเป็นยอดเงินห้าแสนกว่าล้านจะทําให้เงินหมุนไปมันจะหมุนไปสักกี่รอบละ่ะเพราะว่านอกประเทศไทยเวลานี้เนี่ยเศรษฐกิจมันตกต่ําหัวทิ่มหัวตา่าแล้วใครเขาจะเอาเงินมาเติมให้คุณจีนก็เศรษฐกิจตกยุโรปเศรษฐกิจก็ตก เงินเฟอ้อมากมายแต่ละประเทศก็พยายามหาทางที่จะหาเงินเข้าประเทศของตนทั้งนั้นแต่มันหายากยากแสนยากส่วนเงินภายในประเทศก็กู้เงินเข้ามาถลุงใช้ในสิ่งที่เลอะเทอะแล้วก็ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ในระยะยาวแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณจะหวังลม,ลม,ลมลงๆมแรงแงอะไรกับเศรษฐกิจประเทศไทยที่ว่าจะดีขึ้นได้กระนั้นหรือแค่พยายามประครับประคองไม่ให้ล้มก็ลําบากแล้วนะ ส่วนนายทักษิณจะมีโอกาสได้กลับไปนอนคุกจริงๆจร,งๆ,จรงๆเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆหรือไม่เนี่ยคุณอย่าไปสนใจเลยอย่าลืมว่าเราอยู่ในประเทศที่มีกรุงเทพพระมหานครเนี่ยเป็นเมืองหลวงเป็นที่อยู่ของปวงเทพพย,ยดานางฟ้าหากพวกเราไม่ใช่เทพก็อย่าไปคิดมากคงต้องตั้งหน้าตั้งตาทำบุญทำกุศลเอาไว้มากๆกันแล้วกันชาติต่อไปเนี่ยก็จะได้เป็นมนุษย์เทพที่มีอภิสิทธิ์เหมือนอย่างนายทักษิณกับเขาบ้างอะนะโอเคนะจบ